อืมชัดเจนที่สุดก็บอกแล้วบอกแล้วลุงออกสยับทำไมจะไม่เข้าใจทีนี้กลับมาถึงทางท่านทีนี้ครับว่าจังใดคุณโยม คุณโยมแม่ลุงมันก็เกินไปเดี๋ยวนี้ก่อนเฟสช่องเฟสช่องเฟสเป๊ะช่องเฟสครับว่าจังใดคุณโยมเฟสหรือหรืออะไรหรือยูทูบลุงก็งงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นยูทูบมากกว่าลุงก็งงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นยูทูบมากกว่าเอาละเอาละยูทูบเหมือนกันงั้นเปิดเฟซฝั่งนี้เปิดเฟซเครื่องนึงใช้ทางเฟซเออดูนี่ก่อนยูทูบลุงก็งงแล้วเนี่ยเอาละลดเสียงแล้วเชียร์เอาละต่อไปนี้เรื่องของปุจฉาวิสัชนานกานกาท่านถามผมตอบแล้วนะกาอืมท่านจะถามอะไรก็ถามมาด้วยการนะการนะครับนะครับปืดปืดปืดอุ๊บโอ้เสียงดังอึบเลยเพราะลุงเอาสุขภาพอนาคตใจเย็นใจเย็นสเก็ตเบาๆเดี๋ยวรู้ว่าไผเป็นไผเพราะมาแล้วจ้ะเพราะเอาละคราวนี้มีถามบ้างยังไม่มีใครถามเลยเฟสฝั่งเฟสถามได้นะเชียร์นะเชียร์ยูทูบก็เช่นเดียวกันนะเชียร์นะเชียร์พวงมาลัยทำไมเราจึงพูดถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ทำไมถึงพูดเรื่องอรหันต์ไม่ได้ทำไมต้องพูดเรื่องปัญญาสูงสุดไม่ได้จะให้พูดแค่ทางไปนรกหรือจะให้พูดได้แต่เรื่องลุ่มหลงมัวเมาเหรองงมากคุณกินดีอยู่ดีเนี่ยเอาว่าเขากันแล้วกันสิเขาว่าเช่นนั้นจับแยกได้ง่ายจะตายไปอ๋อเขาพูดแต่เรื่องของนรกกับสวรรค์นะก็เราไม่ต้องพูดเราก็มาพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยเราก็มาพูดเรื่องของดีชั่วสิเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะทำไมต้องไปตามเขาล่ะเออเรามาพูดถึงดีชั่วเออเรามาถึงเรื่องการพูดถึงประกอบอาชีพเห็นไหมไม่ดีกว่าเลยนะใช่นะคนเขาพูดเรื่องนรกสวรรค์ก็เรื่องของเขาอยากจะฟังก็ฟังนิดหน่อยก็พอไม่ต้องฟังมากฟังมากแล้วก็หูหย่อนหูยานไปเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆดีกับชั่วนี่มันจับต้องได้เลยใช่ไหมล่ะครับพูดดีพูดยังไงจะให้คนข้างเคียงเขาเข้าใจพูดชั่วพูดยังไงจะให้เขามาเขกหัวเรา
โดนสิครับพูดชั่วก็โดนสิครับทันทีนะครับเอาจริงไม่ได้พูดเล่นนะพูดชั่วอยู่กลางตลาดก็โดนทันทีแหละครับใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมดีชั่วไม่ดีก็ชัดเจนนะครับนะจับหลักของเราให้อยู่สิครับแล้วเราก็จะไม่วิตกอกกระเพื่อมแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์ด้วยอีกต่างหากใช่นะคุณกินดีอยู่ดีนะครับนะ ดีกับชั่วดีที่สุดประคับประคองดีกับชั่วผมว่ามันจับต้องได้แต่ละวันแต่ละวันพูดดีกับใครบ้างที่เช้าที่ผ่านมาพูดดีคือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจอย่างเช่นสอนงานของคนใช่ไหมเรารู้งานเราเป็นงานใช่ไหมล่ะเราอยากให้คนอื่นเขาทำงานแทนเราแล้วก็สอนคนอื่นเขาให้เขาทำแทนเราได้นะครับใช่นะใช่นะใช่นะอย่างนี้ได้มีอย่างลุงใครมันจะมาทำงานแทนลุงทำแทนลุงได้มันไม่มีใครเพราะมันไม่ใช่ลุงใช่ไหมครับมันไม่มีหรือใครจะว่าไงเออใช่นะเนี่ยมานั่งพูดอยู่นี่แทนลุงเนี่ยเออในแต่ละวันแต่ละวันทำได้ก็ไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกนะชัดไหมครับเพราะความไม่เหมือนกันนะมาต้องเข้าใจให้ได้คือเนี่ยเราไม่เหมือนลูกหลานลูกหลานก็ไม่เหมือนเราจะให้ลูกหลานทำเหมือนเราคิดเหมือนเราพูดเหมือนเราทำเหมือนเรามันเป็นไปบ่ได้นะคุณโยใช่ไหมฮะเออเขาทำดีไม่ดีแล้วคอยตักเตือนเขาเออนั่นดีนี่ไม่ดีนั่นถูกตามแนวทางที่พ่อแม่วางเอาไว้ใช่ไหมใช่ไหมถูกตามที่พ่อแม่วางแนวทางเอาไว้หรือถ้าจะถูกเรื่องอื่นก็โอเคไปเอาได้ว่าพลายไปแต่หลักการพ่อแม่วางเอาไว้จนทั้งเลี้ยงดูปูเสือหนูให้เติบโตได้ศึกษาหาความรู้ถึงขนาดนี้รู้พ่อแม่ก็ใช้หลักการถูกอย่างที่ว่านี้มาตลอดเนี้ยพอเวลาจะมารับช่วงงานก็อ้าวมันจะเพิ่มฐานความถูกไปยังรูปแบบอื่นก็ตามอัธยาศัยมันอย่างนี้สิฮะมันจะให้เขาต่อยอดของเขาได้ใช่ไหมครับการที่จะสอนหรือว่าผ่องถ่ายงานกับลูกหลานก็ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่งั้นทำจนตายเนี่ยให้รู้ไว้ทำจนตายนะงานเนี่ยนะต้องผ่องทายไม่รู้แต่ผ่องทายใครก็แล้วแต่จะไว้วางใจใครล่ะครับชีวิตนี้หรือว่าจะเลิกกิจการก็ก็อีกเรื่องนึงสนุกอยู่กับทำต่อไปใช่ไหมมีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ทำเอาไว้บทที่จะไม่มีนู่นนะครับค่อยหยุดโอเคนะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะคุณโยม